This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ด้วยความที่สังคมบ้านเราจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็จะเป็นสังคมสูงวัยสุดยอดคือ super age society กันในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี่แล้วแล้วพอเรามีผู้สูงอายุจำนวนมากๆในประเทศเราอะค่ะโรคนี้ก็จะพบมากขึ้นละสิอายุ 80-90 ก็อาจจะมีอาการสมองเสื่อมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสถ้าหากว่าเรามีปัจจัยร่วมอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสมองเสื่อมที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นี่ก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วอัลไซเมอร์รักษาไม่ได้ไงคะมันจะลุกลามไปเรื่อยๆชะลอได้แต่รักษาไม่หายเพราะว่าความเสียหายของเซลล์สมองอะค่ะโดยที่สาเหตุก็ยังไม่ได้ชัดเจนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของผู้สูงวัยนะคะทำยังไงให้ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมนะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะน้องรีสวัสดีผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้ก็มาคุยกันแนวโรคนิดนึงแต่ก็มีแนวทางในการที่จะแบบว่าเอ๊ะยังไงนะเราจะชะลอได้หรือเปล่าเพราะว่าเราที่คุยกับคุณหมอมาหลายๆท่านเนี่ยโรคสมองเสื่อมอ่ะมันก็เป็นไปตามวัยแต่ก็ชะลอได้นะคะแต่ว่าชะลอได้ค่ะชะลอได้ซึ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้เท่าทันอีกละนะคะรู้เท่าทันว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่ถามว่าทำไมพูดกันเยอะมากขึ้นในช่วงนี้นะคะก็คงเป็นเพราะว่าด้วยความที่สังคมบ้านเราจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นสังคมสูงวัยแล้วก็จะเป็นสังคมสูงวัยสุดยอดคือ super age society กันในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี่แล้วแล้วอัตราการเกิดโรคนี้ค่ะพบมากในผู้สูงวัยคือโรคนี้จริงๆกับคนวัยอื่นก็อาจจะเป็นได้นะแต่พบได้มากในวัยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วพอเรามีผู้สูงอายุจำนวนมากๆในประเทศเราอะค่ะแล้วโรคนี้ก็จะพบมากขึ้นละสิค่ะนะแล้วพอพบมากขึ้นมันคืออะไรคือการรักษาการดูแลใช้กำลังเงินกำลังคนเยอะมากอะค่ะนะคะงั้นป้องกันดีที่สุดเลยชะลอไว้ดีที่สุดเลยเขาบอกไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะค่ะไม่เป็นก็ได้โอ้บางท่านนะความจำดีมากเลยนะคะแบบว่าจำได้ตั้งแต่อดีตจนแบบโอ้โหอะไรอย่างนี้ว่าความเสื่อมมันมาก็อาจจะเข้าข่ายนะเล็กน้อยก็คงพอจะดำเนินชีวิตไปได้ดูแลกันไปได้แต่ถ้าเป็นหนักมากขึ้นนะคะต้องมีผู้ดูแลเลยค่ะใช้ชีวิตด้วยตนเองไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความรู้โอ้เรียนจบมาระดับปริญญาโทปริญญาเอกทำงานวิชาการมาตลอดพอเป็นผู้สูงอายุแล้วจะไม่เป็นสมองเสื่อมก็ไม่ใช่นะคะค่ะอาชีพทางด้านสุขภาพเนี้ยสูงวัยไปแล้วอายุ 80-90 ก็อาจจะมีอาการสมองเสื่อมได้เหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสถ้าหากว่าเรามีปัจจัยร่วมอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคือจริงๆสมองเสื่อมมันอาจจะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะอย่างอันนี้กำลังสับสนว่าเอ๊ะบางทีหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มีอาการสมองเสื่อมใช่ค่ะเป็นซับเซตย่อยอยู่ในนั้นเราก็เลยมักจะเรียกทับศัพท์กันไปว่าเป็นอัลไซเมอร์นะคะแต่อัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคอันเนื่องมาจากเนื้อสมองที่มันมีปัญหาแล้วก็คือเนื้อสมองเนี่ยเสื่อมไปเลยเสียหายไปนะคะแล้วก็เป็นอาการนี้เราก็เลยเรียกว่ามันเป็นเรื่องอัลไซเมอร์นะแต่ว่าปรากฏอาการออกมาเป็นลักษณะสมองเสื่อมนะคะแต่สมองเสื่อมด้วยที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นี่ก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอัลไซเมอร์รักษาไม่ได้ไงคะมันจะลุกลามไปเรื่อยๆชะลอได้แต่รักษาไม่หายเพราะว่าความเสียหายของเซลล์สมองอะค่ะระบบประสาทเนี่ยที่มันเสื่อมไปนะคะโดยที่สาเหตุก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามอะปัจจัยที่มันมาทำให้อาการนี้มันแย่ลงมากๆก็คือเรื่องของโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอดเลือดในสมองเช่นความดันโลหิตสูงเนาะเวลาความดันชูดมากๆนี่ปวดศีรษะเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ถ้าความดันสูงนานๆเรื้อรังควบคุมไม่ได้
เห็นไหมคะอันนี้เส้นเลือดในสมองเราก็เสียหายเวลาเลือดไปเลี้ยงไม่ดีมันก็เกิดความเสื่อมค่ะมันมาบางทีมันก็มาจากพฤติกรรมที่เราสั่งสมมา ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลในเลือดสูงควบคุมไม่ได้แล้วน้ำตาลในเลือดสูงก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันสุดท้ายแล้วก็เป็นอาการสมองเสื่อมใช่ไหมคะแต่พวกนี้เนี่ยถ้าควบคุมโรคร่วมนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้บรรเทาอาการลงได้นะคะซึ่งต่างจากอัลไซเมอร์ซึ่งมันอาจจะบรรเทาไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางอย่างไหมคะพวกวิตามิน B12 เนี่ยบางทีระบบประสาทและสมองนะคะแล้วบางทีก็อันนี้ก็ถ้ารู้ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเสริมวิตามินบำรุงสมองอ๋อเพราะว่าถ้าพอเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยบางทีการกินอาหารหรืออะไรเนี่ยอาจจะเคี้ยวลำบากหรือลำบากหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะรับสารอาหารไม่เพียงพอไม่เพียงพอก็เป็นไปได้ด้วยนะคะหรือว่าภาวะอ้วนซึ่งมันก็จะเป็นชักนำให้เกิดเรื่องต่างๆมากมายไขมันในเลือดสูงใช่ไหมคะก็มีภาวะสมองที่มันบกพร่องไปจากการได้รับสารอาหารได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงได้รับออกซิเจนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันล้วนแล้วแต่ปรากฏออกมาเป็นอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างนี้เราจะพอจะแบบให้สังเกตคนในบ้านผู้สูงอายุในบ้านหรือว่าแบบเอ๊ะยังไง เริ่มแล้วนะหรือว่าอะไรแบบพาไปหาหมอดีไหมหรืออะไรเงี้ยมันพอจะให้สังเกตสังกากันได้ไหมเรื่องสังเกตเนี่ยสำคัญมากเพราะส่วนใหญ่ตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยจะไม่เชื่อว่าเขามีอาการหรือจะไม่รู้ตัวว่าได้เริ่มมีอาการภาวะหลงลืมนี้แล้วที่จะดูมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเนี่ยเจ้าตัวจะไม่ค่อยรู้แล้วก็มักจะปฏิเสธด้วยไม่ใช่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างต้องสังเกตอย่างรวดเร็วถ้าว่ามีเริ่มมีอาการนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าอาการนี้มันกระทบต่อวิถีชีวิตเนี่ยเนี่ยที่การดำรงอยู่เคยทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยหลงลืมลืมเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี้ยในช่วง 2-3 วันเนี้ยระยะสั้นๆใช่ไหมไอ้เรื่องยาวๆในอดีตเนี่ยยังจำได้เพราะอะไรที่มันเข้ามาใหม่มันจะลืมไปก่อนมันจะหายไปก่อนค่ะเรื่องของสมองเสื่อมเนี้ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ฮะอะไรที่เข้ามาใหม่อ่ะมันจะหายไปก่อนอะไรที่อยู่เก่าๆนานแล้วยังจำไว้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะลืมหมดนะอ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้คือสมองเรายังปกติอยู่ไงก็เราก็จะมีความทรงจำใดๆมาแต่ตอนนี้สมองเราเริ่มแบบอาจจะตามวัยหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจัยอะไรการจำในช่วง 2-3 วันนี่แหละที่จะลืมไปหรือแม้กระทั่งเมื่อ5นาทีที่แล้วหรือตื่นเช้ามาเอ๊ะเมื่อวานเราใส่ชุดไหนไปทำงานนะหรือเมื่อวานเราใส่ชุดไหนกินข้าวหรือยังคิดแล้วเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกความหลงลืมของเรามันจะต้องเป็นโรคสมองเสื่อมทั้งหมดนะ มันหมายถึงว่าบางทีเราทำบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ได้ตั้งใจไงรีบไงอ้าวไม่รู้ว่าเอาของไปวางที่ไหนเพราะว่าตอนที่วางเราไม่ได้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นเราก็ลืมได้อันนี้เป็นบ่อยๆอ่ะยังไม่สมองเสื่อมนะคะมันบีซีมากเนาะมันยุ่งมากจะลืมไปแล้วไงเอ๊ะเมื่อกี้เราเอาปากกาไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ยมันก็ทําปากกาเสียบไว้ตรงนี้นี่เสียบไว้ลืมเสียบกระเป๋าไว้ลืมอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้มีสมาธิจดจ่อไงตอนนั้นเรายุ่งเกินไปเราลืมหรือว่ามันมีเรื่องราวมากมายในชีวิตเราก็ไม่ได้จําเล็กๆน้อยๆพวกนี้อันนั้นไม่ใช่สมองเสื่อมนะคะถ้าสมองเสื่อมก็คือพยายามคิดแล้วมันก็คิดไม่ออกนะคะพยายามที่จะจำแล้วมันก็จำไม่ได้นะคือพยายามที่จะมีสมาธิแล้วมันก็ไม่มีสมาธิจริงๆเลยนะคะจำไม่ได้อันนี้แหละค่ะที่เข้าข่ายแล้วก็ในผู้สูงอายุเนี่ยอีกอันหนึ่งคือต้องลองดูว่าในอดีตเนี่ยเราเคยทำงานอะไรมันมีอุบัติเหตุทางสมองหรือเปล่าถ้าเราเคยมีอุบัติเหตุทางสมองเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมมันก็เป็นไปได้มากขึ้น มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าทำงานในที่ที่มันมีพวกสารเคมีมีอะไรต่างๆที่มันมารบกวนนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็บอกว่าฝุ่น PM เนี่ยมันเข้าถึงสมองนะคะอ๋อใช่ใช่เพราะมันดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วมันก็ไปที่สมองแล้วมันไม่ได้เป็นฝุ่นที่สะอาดไงมันมาพร้อมกับพวกสารเคมีสารปลอดสารตะกั่วอะไรที่มันอยู่ในบรรยากาศแล้วมันก็เข้าไปในกระแสเลือดก็เข้าไปในสมองได้เป็นผู้สูงอายุเองเนี่ยการป้องกันดูแลตัวเองเนี่ยตั้งแต่หนุ่มสาวมาแล้วพอถึงวันนี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยถ้ามันมีอาการมาเบื้องต้นอย่างเมื่อกี้ที่พี่เกศสอนบอกว่าสังเกตเนี่ยอันนี้ก็ต้องรีบไปหาหมอเลย
ถ้าเป็นตั้งแต่ต้นๆถ้าสังเกตต้นๆเนี่ยก็น่าจะรักษาได้ง่ายหน่อยดีกว่าปล่อยให้แบบว่าเป็นระยะเวลาหรือบางทีอยู่คนเดียวพี่ตอนสองคนตายายค่ะเออค่ะมันไม่รู้ตรงนี้ค่ะเขาเลยบอกว่าการที่เราจะเอาพูดถึงการป้องกันแล้วกันเนาะมันดีซะกว่ามากๆเลยการป้องกันเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้สมองเนาะอะไรที่ไม่ใช้มันก็จะฝ่อไปนะในหลักการของการใช้ต้องใช้งานใช้งานแต่อยู่ในภาวะที่ใช้งานไม่มากจนเกินไปคือไม่ได้อยู่ถึงขนาดว่าเครียดหมกมุ่นเครียดมากต้องใช้สมองอันนั้นคือใช้แค่คิดแต่จริงๆแล้วสมองไม่ได้มีแค่คิดอย่างเดียวการอ่านการพูดนะการมองเห็นการเคลื่อนไหวร่างกายมันนุ่นแล้วแต่ใช้สมองอ๋อเพราะว่าต้องสั่งการเดินนะคือแบบเขาถึงได้บอกออกกำลังกายนะออกกำลังกายนะเดินนะชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินั่นก็ตุ้นสมองนะคะพอเห็นคิดใช่ไหมคะได้สัมผัสอากาศความรู้สึกกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวนะคะการอ่านเดี๋ยวนี้เขามีหลักการด้วยนะว่าอ่านแบบไหนกระตุ้นสมองนะอ่านแบบไหนกระตุ้นสมองอ่านออกเสียงนะคะอ่านแล้วเห็นภาพแล้วจินตนาการตามค่ะนะคะอ่านแล้วพยายามที่จะเคลื่อนไหวตัวเองเหมือนร้องเพลงได้ด้วยนะขยับร่างกายไปนิดนึงเล่านิทานให้สมมติเล่านิทานให้หลานฟังเต้นนะคะเข้าจังหวะอันนี้รู้แล้วแต่กระตุ้นสมองด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาหมดเลยนะคะสมองซ้ายสมองขวาเนี่ยซีกซ้ายซีกขวานี่ก็ทำงานได้เหมือนกันเราไม่ควรจะกระตุ้นสมองเพียงแค่ซีกเดียวนะคะซีกซ้ายแบบคิดใช่ไหมคะเป็นเหตุเป็นผลซีกขวาก็คือสุนทรียะอารมณ์ความรู้สึกว่าไปนะคะอันนี้ค่ะหรือไม่กระทั่งเดี๋ยวนี้มีเทคนิคอ่านจากข้างหลังกลับมาข้างหน้าแล้วก็อ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังโอ้โหแล้วก็ยากจังอะไรเงี้ยนะคะก็มีด้วยนะคะแล้วก็มีคนลองทำแล้วเขาบอกดีเพราะว่ามันเป็นการฝึกมีความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะพี่เกศรมันยังมีพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นสมุดหรือหนังสือที่คือเมื่อก่อนมันมีร้านหนังสือเยอะใช่ไหมคะแผงหนังสืออะไรเงี้ยมันก็จะมีสมุดเกรมปริศนาอะไรนะอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในเล่มนั้นน่ะคืออันนั้นชอบซื้อมากเลยเมื่อก่อนค่ะเพื่อแบบว่ามาฝึกคิดฝึกสมองอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันหายากมากเลยมันเหมือนทุกอย่างจะมาอยู่ออนไลน์แล้วเราก็รู้สึกว่าออนไลน์มันก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่สำหรับแนวเพื่อพัฒนามันไม่ได้อยากจะใช้สายตาไปจดจ้องตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยจริงๆมันน่าจะยังมีอยู่นะอย่าง crossword เนี่ยอย่างผู้สูงอายุบางทีต่อคำค่ะนะคะต่อคำอันนี้ก็ใช้สมองนะคะว่าคำนี้มันควรจะเป็นอะไรต่อไปอย่างไรได้คิดนะได้คิดอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งของการที่เราจะกระตุ้นสมองนะคะที่สำคัญต้องเรื่องสังคมนะผู้สูงอายุที่เข้าสังคมได้พูดได้คุยเนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยเขาบอกผู้สูงอายุต้องพูดนะคะแต่อย่าพูดในที่ที่มีคนฟังเราด้วยนะคะถ้าเขาไม่อยากฟังบางทีเราก็รู้จังหวะจากคนรู้โอกาสรู้กาลเทศะอะไรไปนี่ไงไปได้กลุ่มแก๊งได้คิดด้วยได้บวกเลขด้วยได้บวกเลขด้วยอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยนะคะบวกเลขคิดคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนของการใช้สมองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไปใช้อีกแนวหนึ่งนะคะที่เป็นต้องวิ่งหนีกันขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะไม่ไหวนะคะรวมกลุ่มการนู้นเมื่อก่อนผู้สูงอายุก็จะมีเล่นอะไรคะหมากฮอสหมากรุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสภากาแฟยามเช้าอันนี้ช่วยนะคะจริงๆแล้วช่วยให้คิดกระตุ้นสมองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะมีความสุขนะคะมีเรียกว่ามีกลุ่มก้อนที่รู้สึกว่าไม่ถูกโดดเดี่ยวไงฮะนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะจริงๆแล้วเกมเรื่องของการแบบว่าเหมือนเล่นไพ่ได้คิดคำนวณแบบง่ายๆเนี่ยดีแล้วก็ให้อารมณ์สุนทรีแบบสนุกสนานได้ด้วยนะคะต้องคิดถึงกิจกรรมที่มันได้หลายๆอย่างนะคะไปด้วยกันบางทีคนออกกำลังกายเนี่ยชอบออกกำลังกายเป็นกลุ่มเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันมีความสุขมันมีความสนุกมีความท้าทายแล้วก็ได้เคลื่อนไหวโอ้เห็นไปเต้นแอโรบิกตามสวนสาธารณะหรือว่าตามหน้าห้างอะไรเงี้ยมีเยอะนะคะได้สังคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยมากเลยนะในการที่จะป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะค่ะอีกประการหนึ่งน่าจะเคยได้ยินเรื่องของการสมองโดยการเคลื่อนไหวมือไปทำไหมคะ
ทำแล้วยังทำไม่ได้นะจีบแอลนี่อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะจีบแอลเดี๋ยวนะคะจีบเอามือนึงจีบจีบแล้วบานมือนี่แอลมืออีกมือนึงทำเป็นตัวแอลใช่ไหมคะแบบนี้ฝึกไปนะคะพอสลับมือนี่จีบกางมือนี่แอลเอ้ยยากอ่ะยากเห็นไหมคะเพราะเราไม่ค่อยได้ฝึกนะคะถ้าเราฝึกไปสักระยะหนึ่งนี่เป็นการกระตุ้นสมองในเรื่องของความสัมพันธ์ของร่างกายนะการเคลื่อนไหวพอเป็นตัวแอลก็ต้องหุบ3นิ้วลงมาแล้วเป็นตัวแอลอันนี้ตายแล้วไม่ได้แล้วต้องไปหัดต้องไปหัดเลยค่ะต้องไปหัดนะคะหรือว่าจับจมูกจับขอโทษจับจมูกแล้วก็จับที่หูนะคะสลับไปสลับมานะคะเออยากยากแต่ว่าเวลาทำแล้วสนุกนะทำได้แล้วสนุกนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพไปหาได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะมีหาเยอะมีเป็นภาพมีเสียงมีอะไรต่างๆมากมายนะแล้วสนุกสนานทีเดียวเหมือนจะง่ายแต่ยากนะคะขนาดอันนี้คือปกตินะคะยังแบบว่าไม่ได้แต่มันต้องไปหัดค่ะถึงจะไปหัดนะคะทีนี้ถามว่าในผู้สูงอายุทั่วไปที่ไม่มีอาการเลยควรทำไหมควรทำค่ะควรทำเพราะเราไม่รู้หรอกว่าภาวะของการที่มันลดน้อยซึ่งฟังก์ชันการทำงานมันค่อยๆถอยลงอ่ะเราเมนเทนเราคงไว้ได้ด้วยการฝึกแบบนี้นะคะเหมือนกับสังเกตตัวเองไปในตัวด้วยว่าจากเดิมที่ทำได้เอ๊ะทำไมเริ่มช้าลงทำไปแล้วมันทำได้ดีขึ้นนั่นคือสมองของเราเริ่มปรับยังดีแต่ถ้ามันการอ่านหนังสืออย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นะอ่านออกเสียงการอ่านเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสายตาใช้สมองการเปล่งเสียงก็คือการที่เราได้กระตุ้นสมองของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นร้องเพลงคาราโอเกะนี่ก็มีส่วนนะคะว่าตาต้องมองเนื้อเพลงนะคะฟังจังหวะดนตรีแม้ว่าบางครั้งเราจะร้องนำดนตรีบ้างก็ไม่เป็นไรเราเป็นนักร้องนำค่ะหรือจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนก็เพี้ยนไปเถอะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครว่าเรายิ่งถ้าเราร้องกันในกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นสูงวัยด้วยกันนะคะจะเข้าใจกันดีนะคะแต่ก็ถ้าเกิดจะร้องกันอยู่ที่บ้านก็อาจจะอย่าดังเกินไปนะคะเพื่อนบ้านอาจจะแบบที่สำคัญมักจะพบว่าเวลาเราทำอะไรต่างๆที่มันดีแบบนี้เรามักจะไม่ทำต่อเนื่องเรามักจะไม่ทำสม่ำเสมอไงคะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะดีก็แต่เมื่อเราทำต่อเนื่องทำสม่ำเสมอจนอยู่ในกิจวัตรประจำวันเช่นออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันนะสมมุตินะคะสะสมเวลาแล้ว1เดือนแล้วเราเลิกไปแล้วอ่ะแล้วเราหวังว่าไอ้ผลดีมันจะอยู่ตลอดไปมันไม่ใช่นะคะมันจะต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะนั้นมันก็เลยต้องการมาเป็นว่าผู้สูงอายุต้องมองที่ชอบอ่ะจะได้ทำได้บ่อยๆทำได้เป็นประจำนะมองสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ทำให้เป็นประจำอะไรที่ชอบถูกจริตอ่ะแล้วมันดีสุขภาพจงทำมิน่าเขาถึงบอกว่าให้ทำในสิ่งที่ชอบเพราะเราจะอยู่กับมันได้นานใช่ค่ะแล้วก็ไม่เบื่อจะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็มองหาสิ่งที่สนใจบางทีถ้าเบื่อแล้วเนี่ยไม่สนใจแล้วให้ชอบยังไงแต่มันเบื่อแล้วก็ทำทุกวันจนเปลี่ยนบ้างนะคะจะมาจีบแอลทุกวันนี่คงไม่ใช่แล้วล่ะนะคะก็ดูที่สนใจมองหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันดีนะคะแล้วก็ทำสิ่งนี้นะคะบางคนก็บอกว่าโอ้เขาชอบฝักใฝ่ธรรมะนะชอบสวดมนต์จริงก็การสวดมนต์แล้วก็มีหนังสือสวดมนต์เนี่ยดีนะคะเพราะว่าสวดมนต์บางคนต้องออกเสียงค่ะนะออกเสียงได้อ่านนี่ช่วยได้นะสวดมนต์แบบอ่านหนังสือสวดมนต์นะคะแล้วเราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้มีสมาธิแล้วการฝึกสมาธินี่เชื่อมโยงเลยนะคะการฝึกสมาธิจดจ่อเนี่ยช่วยเรื่องสมองได้นะคะเพราะว่าคลื่นสมองที่มันวิ่งวนอยู่ตลอดเวลากับความคิดที่มันอาจจะแส่สายไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยมันจะสงบเยือกเย็นคลื่นสมองก็จะทำงานได้ดีนะคะก็ช่วยได้ด้วยนะคะบางท่านสนใจก็มาแนวนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่สวดมนต์ทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันขาดการกระตุ้นด้วยสิ่งอื่นเนี่ยก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องไปรับรู้สังคมโลกยังคงดำเนินไปมีอะไรบ้างนะคะยังคงดูทีวีได้เหมือนเดิมฟังวิทยุได้นะฟังรายการของเราก็ได้นะคะได้ค่ะทีนี้ไอ้ความทรงจำระยะยาวถ้าหากว่ามันยังมียังดีอยู่เนี่ยวิธีการปลุกเรียกความทรงจำเดิมๆคือเขาบอกว่าใช้การเขียนเขียนเรื่องราวเล่าสตอรี่เหมือนเป็นไดอารี่อย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็
พอดีว่าก็มีญาติที่สูงวัยแล้วมากๆอายุ80กว่านะเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอีเมลอ่ะเราเคยเขียนจดหมายถึงกันอ๋อใช่เวลาเราอยู่จากต่างประเทศก็เขียนจดหมายหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ชอบมากที่จะเก็บจดหมายเอาไว้นะวันนี้ได้มีโอกาสได้คุยกันก็บอกว่าเราเขียนจดหมายหากันอีกไม่ล่ะเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นลายมือนี่แหละแล้วผู้สูงอายุว่าแฮปปี้มากเออฉันอยากเขียนจดหมายลองเขียนมาดูนะไปรษณีย์เขายังส่งจดหมายกันอยู่ไหมตอนนี้ส่งค่ะไม่ใช่ส่งแต่พัสดุแต่เขาไม่มีสแตมป์เท่านั้นเองเขาไม่มีสแตมป์เป็นรูปภาพแล้วนะคะเขาใช้สแตมป์ลงไปแล้วก็คิดเงินอุ้ยไม่ได้สะสมสแตมป์แล้วสะสมสแตมป์ก็ไม่ได้ก็ลองกระตุ้นดูปรากฏว่าเขียนมาให้เขียนมาสองหน้ากระดาษเขียนมาสองหน้ากระดาษเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วคนรับก็มีความสุขเรารับแล้วก็มีความสุขที่ได้อ่านเราได้จินตนาการในสิ่งที่เขาเล่านะคะเพราะเวลาเขียนลายมันเข้าความสั้นๆค่ะใช่นี่เขาก็เขียนมานะคะแล้วก็เขียนตอบค่ะแล้วก็เขียนตอบนะเล่าเรื่องบางเรื่องที่มันเมื่อช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเรามีอะไรบ้างในที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีๆก็เล่าสู่ให้ฟังก็เขียนส่งไปนะคะปรากฏสแตมป์ถูกมากค่ะถ้าใช่เขียนทางไลน์หรือเขียนทางอีเมลมันไม่ได้เสียเงินเนาะอันนี้มันต้องลงทุนมีกระดาษแต่กระดาษเขียนจดหมายที่สวยๆที่เก็บไว้ตั้งนานแล้วได้เอามาใช้ค่ะมาเขียนจดหมายเราได้ไปไปรษณีย์ได้เดินออกไปส่งแล้วนึกถึงผู้สูงอายุทำแบบนี้เนี่ยมันได้รอบทิศรอบทางได้หลายเรื่องมากนะคะส่งไปผู้รับดีใจค่ะอ่านสุดท้ายเขียนไลน์มาบอกว่าได้รับจดหมายแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นสตอรี่น่ารักน่ารักที่อยากให้ลองทำดูนะถ้าใครที่เคยว่าอดีตเคยเขียนจดหมายแล้วชอบนะหรือเขียนอะไรที่เป็นชีวิตประจำวันก็ได้ว่าวันนี้ในไดอารี่วันที่เท่าไหร่ทำอะไรไปบ้างก็ได้รื้อฟื้นความทรงจำตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนาะใช่ฉันตื่นนอนเอ๊ะกี่โมงนะดูในการเอ๊ะผ่านผ่านตาเอ๊ะน่าจะหกโมงกว่าว่าไปค่ะเล่าไปเลยสำคัญมากกับการที่ต้องรู้ว่าวันนี้วันอะไรมันกี่โมงกี่ยามแล้วเพราะว่าผู้สูงบางท่านนั้นไม่ได้ออกจากบ้านไปทำงานหรืออะไรยังไงท่านไม่รู้ว่าวันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่รู้อะค่ะใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเวลาไดอารี่มันก็ต้องเขียนว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ปีอะไรพ.ศ.อะไรนี้นะคะดีมากเลยค่ะใช่แล้วเวลามาอ่านย้อนหลังไปอ่ะมันก็สนุกนะคะมันก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยหรือบางเรื่องแบบเอ๊ะฉันเป็นอย่างนี้เหรอหรืออะไรเงี้ยก็เขียนบันทึกไว้นะคะเป็นแบรี่และที่สำคัญเราควรจะเขียนตอนไหนคะบางท่านก็บอกว่าเขียนก่อนนอนไงนะคะถนัดก่อนนอนอันนี้ก็เรียนรู้มาจากผู้สูงอายุบางท่านนะที่แบบจดบันทึกประจำวันหรือว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ช่วงเวลาก่อนนอนที่เขาจะได้คิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรนั่นคือการมีเป้าหมายในชีวิตนะเป็นการกระตุ้นสมองว่าชีวิตมันยังมีความหมายพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรอ๋อพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้จะต้องซักผ้านะสมมติว่าจะเอาผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าที่ข้างนอกที่ร้านพรุ่งนี้จะต้องไปจ่ายตลาดนะพรุ่งนี้จะต้องซื้ออะไรเข้าบ้านสมมติว่าอาหารพรุ่งนี้ต้องซื้อไข่วันนี้ที่บ้านเราหมดแล้วเราจะซื้อไข่เข้าบ้านซื้อผลไม้อะไรเขียนไว้ดีมากๆเลยกระตุ้นให้มีการวางแผนสำหรับพรุ่งนี้แล้วพอพรุ่งนี้อ๋อเราจดไว้แล้วนี่นะว่าเราจะซื้ออะไรไม่ลืมนะไปถึงตลาดนี้อ๋อเราจดไว้แล้วไม่ลืมถือโพยนี้ไปด้วยก็ได้ได้ค่ะได้เออว่าแบบจะต้องซื้ออะไรบ้างแล้วก็จะได้ไม่พอได้ครบก็ไม่ตกหล่นเนาะแล้ววันนี้มีอะไรดีๆบ้างในชีวิตเป็นการฝึกมองทางบวกการฝึกทางบวกคิดบวกเนี่ยช่วยสมองนะคะเพราะสมองก็มีความสุขนะเวลาเราคิดอะไรบวกใช่วันนี้มีอะไรดีๆบ้างที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีอะไรไม่ดีแต่เราคิดยังไงให้เราสามารถก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้ก็จดบันทึกไว้ก็ได้ค่ะนะคะเรื่องราวของการจดบันทึกเวลาเขียนเนี่ยได้ใช้ทั้งสมองนะคะที่ดูแลเรื่องสายตากล้ามเนื้อมืออ๋อจริงจริงกล้ามเนื้อมือแล้วก็ทำให้เรายังอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสตินะว่าเรามีอะไรยังไงรู้แล้วแต่เป็นการฝึกที่ดีหมดเลยใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขามีพวกไอเทมที่มันเป็นแบบสติ๊กเกอร์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาติดบ้างมาติดคะเอาของคุณหลานมาติดบ้างเอาของหลานมาติดให้มันดูแบบเออเป็นไดอารี่ที่เราแบบดูน่าสนใจหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะต่อเนื่องจากการที่เราจดบันทึกแล้วเราอาจจะแบบทำกิจกรรมนี้ที่เราจดบันทึกเอาไว้แล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเขาบอกฝึกอีกอันนึงก็คือผู้สูงอายุต้องฝึกในการที่จะตัดสินใจลำดับความสำคัญแล้วทำอะไรก่อนอะไรหลังในเด็กๆ เขาก็มีเนาะที่เขาฝึกเด็กใช่ไหมคะหรือ EF อะไรต่างเนี่ยนะคะผู้สูงอายุก็มีเหมือนกันแล้วต้องฝึกนะเพราะว่าสมองเนี่ย
มีหน้าที่ในการคิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ต้องฝึกที่จะตัดสินใจวันนี้จะทำอาหารอะไรก็ได้ไหมคะคิดเมนูมามีวางแผนแล้วต้องซื้ออะไรยังไงบ้างเอ๊ะมันจะทำเสร็จใช้เวลาเยอะไหมเมนูนี้อะไรต่างๆเรื่องของการคำนวณเวลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยจดบันทึกข้อมูลเมื่อทำสิ่งนี้แล้วเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังอ๋อได้มาทบทวนด้วยในตัวส่วนหนึ่งทำแล้วตัดสินใจแล้วทำแล้วลงมือทำแล้วแล้วเอามาเล่าให้ฟังเล่าที่ไหนล่ะตอนนี้ในไลน์กลุ่มเพื่อนๆก็มีนะคะเขาก็เล่าไปนะวันนี้ทำอะไรยังไงนะคะหาที่ที่คนจะฟังเราปัญหามันอยู่ตรงนี้ใครจะฟังเราเนาะอันนี้ก็คือรวดแล้วแต่เป็นการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชีวิตประจำวันที่ง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอู้ดูแต่ทีวีดูแต่ซีรีส์มันอาจจะได้ความสุขแบบนั้นแต่ว่าสมองเราไม่ได้ฟังก์ชันในการทำงานครบถ้วนเพราะนั้นผู้สูงอายุอาจจะต้องอยู่ห่างจอด้วยแล้วลงมาทำอะไรต่างๆที่มันฝึกรอบด้านให้ใช้สมองได้ครบส่วนนะคะทั้งฝึกคิดตัดสินใจลงมือทำนะอ่านพูดเขียนนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งนั้นนะคะเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยฝึกไว้เลยฝึกไว้เลยเดี๋ยวพอวันนึงมันคือมันต้องเสื่อมแหละในบางมุมในบางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นไปตามสภาพร่างกายแต่ว่าแค่ชะลอให้มันเสื่อมช้าลงไว้หน่อยสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับป้องกันสมองเสื่อมคือพักผ่อนให้พอนะคะพักผ่อนให้พอการนอนหลับได้ช่วยเยียวยาหลายเรื่องนะคะในยามที่เครียดบางทีก็หลับดีกว่าเดี๋ยวตื่นมาหายนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปว่าผู้สูงอายุเขาก็จะแบบนอนเร็วตื่นช้าไม่เป็นไรตีสามตีสี่มาละนั่งชงกาแฟอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นปกตินะจ๊ะขอให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องสมองเสื่อมเนี่ยถ้ามันจำเป็นจะต้องเสื่อมจริงระบบดูแลของประเทศเราของบ้านเราเนี่ยมีระบบดูแลที่ดีทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าไม่เกิดขึ้นดีที่สุดนะคะครอบครัวช่วยกันเฝ้าระวังระมัดระวังกระตุ้นสนับสนุนกันให้มีการป้องกันค่ะค่ะเนี่ยก็เป็นแนวทางไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณพี่เกศรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 อันตรายกับร่างกายของเราอย่างไรฝุ่นที่เล็กกว่านี้มีอีกหรือไม่นายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมาเล่าให้ฟังครับพอบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นแล้วในเขตเมืองเนี่ยมันค่อนข้างระบายฝุ่นลำบากเพราะฝนแนวโน้มเริ่มลดลงพวกฝุ่นพวกนี้ก็จะเริ่มมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในบรรยากาศตลอดแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเวลาฝนตกลงมามันก็จะกระจายแล้วก็ฟุ้งขึ้นไปในบรรยากาศถ้าเกิดว่าอากาศไม่หนาวเย็นมันก็จะฟุ้งขึ้นไปได้พวกแก๊สพิษมันก็จะขึ้นไปแต่ว่าพอหนาวเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกกักไว้ทำให้ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เราหายใจสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้วัด PM 2.5 เขาจะวัดเป็น PM 10 PM 10เราในสมัยที่ถัดมาเนี่ยก็เริ่มวัด PM 2.5 นะครับเราพบว่าเยอะมากจริงๆ PM 10เนี่ยที่เราวัดก็เยอะมานานแล้วนะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็ PM 2.5 ก็แบบเยอะมากจริงๆมันมีอีกอันนึงคือ PM 0.1 PM ที่มันเล็กกว่านั้นอีก PM ที่เล็กกว่านั้นอีกเขาเชื่อว่ามันเข้าไปในระบบหัวใจและหลอดเลือดได้เลยคือสมมติสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บ PM 2.5 มันอยู่แถวในปอดเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าเลือดแต่อาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิด PM ที่เล็กมากๆ 0.1 เนี่ยมันเข้าไปในเลือดได้เลยเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยนะครับอาการมักจะเห็นเด่นในกลุ่มที่เป็นทางเดินหายใจนะครับเนาะเช่นอาจจะเริ่มจากแสบจมูกเลยก็ได้แสบจมูกแสบปากนะครับเนาะมีการกระตุ้นนะครับในส่วนของโรคภูมิแพ้โพรงจมูกที่เคยพูดกันไปนะครับจามน้ำมูกคัดจมูกคันตานะครับอาจจะมีอาการไอเรื้อรังนะครับคันคอเรื้อรังนะครับถ้ากลุ่มที่เป็นผู้ป่วยโรคหอบหืดนะครับก็จะมีการกำเริบได้นะครับทำให้นอกจากฤดูฝนที่กำเริบมาแล้วเนี่ยก็ทำไมกำเริบฤดูนี้ต่อแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบเรื้อรังการเสพเรื้อรังเนี่ยนะครับเอาแบบยาวไม่แม่ก่อนยาวไม่แม่ก่อนเขามีแกนการเก็บข้อมูลนะครับใครที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าใครที่มีลูกเล็กอยู่เนี่ยนะครับเราพบว่านะครับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีโอกาสเกิดการคลอดก่อนกำหนดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสเกิดหอบหืดมากขึ้นนะครับเนาะโรคหอบหืดมากขึ้นโรคที่ต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาลแล้วเป็นเรื้อรังครับถ้าเด็กสูดโดยที่ไม่ป้องกันนะครับมีการเก็บรายงานทางการแพทย์ที่ใหญ่มากๆเลยที่ในไต้หวันเขาเป่าปอดพ
พบว่าสมรรถภาพปอดเนี่ยในกลุ่มคนที่อยู่ในที่ที่ PM 2.5 สูงกว่าเนี่ยนะครับพบว่ามีการลดลงอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใน PM 2.5 เยอะนะครับเนาะซึ่งสมรรถภาพปอดก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเราลดลงทำให้เราเหนื่อยขึ้นการทำกิจวัตรประจำวันทุกอย่างออกแรงเราจะลดลงแล้วก็ในระยะยาวเลยเนี่ยก็คือเกิดมะเร็งปอดได้รวมถึงมะเร็งลำไส้และมะเร็งอื่นๆได้เพราะมันเกิดการอักเสบเรื้อรังตรงบริเวณปอดนะครับนะรวมถึงโรคถุงลมป่องพองก็เพิ่มขึ้นได้ครับ This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud